สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไว้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการลบกลุ่มตัวอักษรออกจากข้อความซึ่งตัวนี้จะมีประโยชน์มากเลยอย่างเช่นสมมติว่าเรามีการเก็บเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าละกันนะครับในหลายครั้งก็จะมีการคีย์รูปแบบของเบอร์โทรศัพท์เข้ามาหลากหลายรูปแบบบางคนก็คีย์แบบธรรมดาตัวเลขล้วนๆบางคนก็มีตัวเลขแล้วก็มีขีดบางคนก็มีตัววงเล็บแบบนี้เนี่ยคราวนี้หากเราต้องการที่จะลบคือตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขละกันอย่างเช่นในกรณีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราจะทำยังไงหรือว่าเบอร์บัญชีธนาคารอย่างเช่นอันนี้เป็นเบอร์บัญชีธนาคารหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเราต้องการลบตัวช่องว่างไม่ว่าจะมีช่องว่าง1ช่องว่าง2ช่องว่างตอนที่คีย์เข้าไปเนี่ยก็ให้ลบทิ้งอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะครับก็ออกมาหรือว่าบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นรหัสสินค้าอะไรพวกนี้ลองมาดูนะครับว่าถ้าเราจะทำการลบกลุ่มตัวอักษรอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าผมต้องการลบตัวอักษรวงเล็บต่างๆช่องว่างขีดอะไรพวกนี้เนี่ยที่อยู่ใน B4 แบบนี้เนี่ยออกจากข้อความเราจะทำยังไงลองมาดูหลักการนะครับหลักการของมันก็คือการใช้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า text split ในการแยกส่วนต่างๆของข้อความแล้วถัดมาก็จะใช้ text join มารวมกับเข้าด้วยกันเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู text split ลองเอาตัวอย่างตัวนี้ละกันนะครับเอาง่ายๆก่อนเอาตัวที่เป็นช่องว่างอย่างเดียวผมก็บอกว่า text split อันนี้จะต้องใช้ตัว excel version ใหม่หน่อยนะครับก็คือถ้าเครื่องเราคีย์เข้าไปแล้วมันไม่ได้โชว์ว่า text split แสดงว่าเวอร์ชันของเราใช้ไม่ได้นะครับคือถ้าจะดูว่าเวอร์ชันที่ใช้ได้นะครับเราก็มาตรงนี้ account เนี่ยถ้าเป็นตระกูลของ Microsoft 365นะครับก็ให้มาคลิกเนี่ย update now เพื่ออัปเดตตัว Excel ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่ถ้าเป็น Excel ที่มีเวอร์ชันเป็นปีอย่างเช่น2019อะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปเช็คดูถ้าผมจะไม่ผิดมันจะใช้ไม่ได้นะครับสำหรับตัวฟังก์ชัน text split อันนี้อย่างเช่นเครื่องผมที่ใช้นะครับเป็นเวอร์ชัน2304ที่อยู่บน Microsoft 365คราวนี้ลองมาดูตัวนี้ที่ผมบอกว่า text split มันทำงานยังไงผมบอกว่าผมต้องการ split ตัวข้อความตัวนี้แล้วก็ split ด้วยเครื่องหมายช่องว่างนะครับอย่างเช่นผมจะลบตัวช่องว่างเนี่ยผมก็ทำแบบนี้สังเกตว่ามันจะแยกข้อความตรงนี้ออกมาเป็น4ส่วนนะครับก็คือ025เสร็จแล้วมีช่องว่างมันก็จะแตกออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเราแตกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับมาดูต่อนะครับพอ split เสร็จเราบอกว่า trim เข้าไปด้วยกันเหนียวเผื่อว่ามีช่องว่างมากกว่า1ช่องว่างเนี่ยอย่างเช่นตัวพวกนี้สมมติหลังเลข2ตรงนี้ผมมีช่องว่างอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นแบบนี้พอเรา split ได้แล้วนะครับเราก็เอามันมารวมกับเข้าด้วยกันนะฮะเดี๋ยวลองดูผมเขียนให้ดูช่องนี้ผมบอกว่า text join แล้วก็ตัว delimiter เนี่ยให้ใส่แบบนี้เป็น double quote 2อันแล้ว ignore cell ว่างอย่างเช่นตรงเนี้ย E10 ตรงนี้เป็น cell ว่างผมก็บอกว่าตรงนี้เป็น true แล้วก็ถัดมาก็จะบอกว่า text ที่จะ join เนื่องจากอันนี้เป็นตัว dynamic array เนี่ยเราก็บอก cell แรกแล้วก็ตามด้วยตัวเครื่องหมายhashtag เห็นไหมครับมันจะเลือกตั้งแต่ C10 จนถึง G10 ให้เองอัตโนมัติแล้วเราก็วงเล็บเนี่ยแค่นี้เราก็จะเป็นการลบตัวช่องว่างได้ละหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่ใช้ฟังก์ชัน substitute เราจะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าเป็นกรณีที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนอย่างเช่นมีช่องว่างอย่างเดียวแต่ถ้ามีทั้งวงเล็บช่องว่างขีดอะไรพวกนี้เนี่ยเราควรจะใช้เทคนิคแบบนี้ที่ว่านะครับงั้นถ้าเราจะมาเขียนสูตรตรงนี้โดยที่สมมุติผมบอกว่าแล้วตัวอักษรที่ต้องการลบละกันไม่ว่ามันจะเป็นวงเล็บหรือว่าเป็นแบบเนี่ยเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าเป็นวงเล็บปีกาเป็นช่องว่างเป็นขีดเหมือนเครื่องหมายลบขีดล่างคอมม่าเซมิโคลอนอะไรพวกนี้ลบหมดเลยเราจะทำยังไงตรง text split ตอนที่เราผ่านตัวนี้เข้าไปนะครับเราสามารถผ่านตัว delimiter เข้าไปได้หลายตัวพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมขอแก้ตรงนี้นิดหนึ่งให้มีตัวขีดเข้าไปด้วยแบบนี้ละกัน
หรือว่าบางส่วนเป็นโคลอนแบบนี้ถ้าเราต้องการเอาประเภทเนี่ยช่องว่างโคลอนแล้วก็ขีดเนี่ยเราจะทำยังไงสังเกตนะครับ text split ตรงนี้ตอนนี้มันเราบอกว่าแค่แยกด้วยช่องว่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้025มาเป็นเซลล์1เลขเซลล์1เป็นตัวนี้คันนี้ถ้าเราจะเอาตัวหลายๆตัวพร้อมกันเราก็จะใส่วงเล็บปีกกาแบบนี้ผ่านเป็น array เข้าไปตัวที่1เราบอกเป็นช่องว่างแบบนี้ตัวที่2ของเราก็บอกว่าเป็นโคลอนตัวที่3ของเราบอกว่าเป็นขีดแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็คือการบอกว่าเราจะมีตัว delimiter หรือตัวขั้นเนี่ย3แบบในนี้ลอง enter ดูคันนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะส่งค่ากลับมาเป็นแบบนี้โดยที่ตัวโคลอนขีดแล้วก็ช่องว่างหายไปละแล้วเราก็สามารถรวมได้นะครับแต่ถ้ามาสังเกตถ้าเรามาเขียนแบบนี้มันค่อนข้างเสียเวลาใช่ไหมครับในนี้เนี่ยถ้าเรามีอีกตั้งหลายตัวเป็น10ตัวเลยนะครับงั้นมาดูเทคนิคนะครับเราสามารถที่จะอย่างเช่นบอกเครื่องว่าในนี้เนี่ยเราจะอิงตัวค่าตัวอะเรย์ตัวนี้มาอิงกับเซลล์ B4 ให้ดูเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอันนี้เราจะใช้ฟังก์ชัน mid นะครับมาดูเทคนิค mid ตัว text อันนี้พูดง่ายๆเราจะแตกตัวนี้นะครับออกมาเป็นแต่ละคอลัมน์ของมันเองเราก็ใช้ตัว sequence ว่า sequence ตรงนี้มี1แถวกี่คอลัมน์เนี่ยจะเท่ากับความยาวของตัวนี้อย่างเช่นสมมติในนี้มีสัก12ตัวสมมตินะครับเราก็บอกว่าเนี่ยเราจะสร้าง sequence แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ถัดมาก็เอา1ตัวก็คือพูดง่ายๆคำสั่งนี้จะเป็นการแตะข้อความเรานะครับที่ยาวๆโดยที่ให้ออกมา1ตัวอักษรจะเป็น1คอลัมน์เห็นไหมครับเราจะได้เนี่ยตัวแรกวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็เรียงกันแบบนี้ซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราเขียนนี้ได้เราก็ปีมโดยที่ไม่เอาเครื่องหมายเท่ากับนะครับสังเกตว่าพอเราเลือกไว้เนี่ยมันจะโชว์ค่าเป็นอะเรย์เห็นไหมครับตรงนี้ tooltip เนี่ยมีวงเล็บปีกกาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ copy ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็มาแทนที่ค่าตรงนี้ตรงวงเล็บปีกกาเนี่ย Ctrl V แปะเข้าไป Enter นะครับคันนี้มันก็จะเป็นการเอาตัวเนี่ยตัวพวกนี้คือตัวที่เราต้องการลบทิ้งออกจากข้อความนั่นเองเนี่ยนั้นอันนี้หน้าตาของสูตรเราแบบคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้แล้วพอเราทำอันนี้ได้เราก็มาใช้เนี่ยตัว text joy ใส่รวมเข้าไปเลยนะครับ delimiter คือโล่งๆแบบนี้ ignore ก็เป็น true แล้วถัดมาก็ค่อยเป็น text ตัวนี้วงเล็บปิดเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยค่าพวกนี้ออกมาแล้วตรงนี้ก็เป็นสูตรธรรมดาเราสามารถ copy อย่างเช่นผม copy ลงมาข้างล่างเลือกไว้กด control d เดี๋ยวตรงนี้ปัญหาของเราก็คือตัว b4 ของเราเนี่ยเราต้องฟิกไว้ลืมไปนะครับตรง B4 ตรงนี้ฟิกไว้ก่อนกดฟังก์ชันคีย์ F4 นะครับแล้วผม copy ลงมาใหม่เห็นไหมครับคันนี้เนี่ยมันก็จะตัดนะครับตัวอักษรสัญลักษณ์ที่อยู่ในตัว B4 นี่ทิ้งไปเรา copy ไปข้างบนด้วยก็ได้นะครับกด Ctrl C แล้วก็เลือกไว้แบบนี้กด Ctrl V เห็นไหมครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าถ้ามันไม่มีตัวที่ต้องการลบอย่างเช่นตรง A9 เนี่ยมันก็ส่งค่าตัวมันเองกลับมาอันนี้ก็คือวิธีการนะครับแต่คันนี้สูตรนี้นะครับอาจจะดูยุ่งยากนะครับอย่างเช่นให้ส่งสเปรดชีตให้คนอื่นไปแก้เนี่ยเขาอาจจะดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราสามารถแปลงตัวนี้ให้เป็นฟังก์ชันที่เราจะเรียกใช้อย่างเช่น remove extra สมมตินะครับผมจะตั้งชื่อว่า remove extra เนี่ยผมก็สามารถคลุมตัวนี้ด้วยตัว lambda ได้เพื่อที่จะสร้างตัวฟังก์ชัน lambda แล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีพารามิเตอร์คือตัว text โดยที่ตัว text ตัวนี้เราก็จะแทนที่ A7 ด้วยตัวพารามิเตอร์หรือ argument เนี่ย txt เข้าไปแล้วเราก็วงเล็บปิดนะครับแล้วเราก็ enter ไปดูถ้ามันขึ้นเป็น error calculation ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเรา edit เข้ามาตัว lambda เนี่ยก็คือพูดง่ายๆมันเป็น anonymous function หรือ function ที่ไม่มีชื่อ
ถ้าเราอยู่ในช่วงการทดสอบพอเราเขียนแบบนี้เสร็จปุ๊บณนะตอนนี้มันไม่รู้ว่าตัว txt เนี่ยคือตัวอะไรกันแน่ที่จะผ่านเข้าไปเพื่อแทนที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหลังสุดเราจะต้องมีวงเล็บแล้วก็บอกเซลล์อย่างเช่นในที่นี้ a7 นะฮะแล้วก็วงเล็บปิดเห็นไหมครับคราวนี้ฟังก์ชันนี้ก็ทำงานแล้วผม copy ลงมาได้เห็นไหมครับคราวนี้พอได้อย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องทำตอนที่เราเขียนฟังก์ชันก็คือตัว b4 ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ copy ข้อความตัวนี้มาแทนที่ b4 ก็ได้เพื่อให้ฟังก์ชันนี้ยังทำงานสมมุติว่าผมมาตรงนี้แล้วผมบอกว่า copy ตัวนี้แล้วก็มา edit ตรงนี้ตรง b4 ตรงนี้ผมก็เอาข้อความนี้ใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าเขียนแบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้มันมีอ้างถึงมากกว่า1ที่ใช่ไหมครับในลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราจะเขียนให้ดีสมมุติว่าถ้าผมเขียนเวอร์ชันที่ไม่ค่อยดีให้ดูก่อนละกันได้เข้าใจวิธีการทำงานการประยุกต์ผมก็แทนที่ตัวนี้นะเป็นแบบนี้แล้วก็ copy ลงมาดูนะครับเนี่ยมันก็ยังทำงานได้ปกติแต่ว่าถ้าเรามีการเพิ่มตัวอักษรเข้าไปอย่างเช่นตัวอักษรบางอย่างอย่างเช่นตัวเครื่องหมายบวกละกันว่าจะให้มันลบด้วยเราต้องมาแก้2ที่แบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งอาจจะดูยุ่งยากไปหน่อยนะครับเราอาจจะลืมเองด้วยว่าเราทำอย่างนั้นทำไมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แลมด้าของเรานะครับก่อนที่จะ text join เราก็ใช้ฟังก์ชัน let เข้าไปอย่างเช่น let ตัว c เท่ากับตัวข้อความตัวนี้แทนเนี่ยข้อความอันนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็น c เพราะฉะนั้นตรงนี้C เราไม่ใช้เท่ากับนะครับเราใช้คอมม่าอย่างนี้หมายความว่าเราตั้งตัวแปร C ขึ้นมา1ตัวให้มีค่าเป็นเนี่ย text อันนี้แล้วในสูตรของเราก็จะอ้างถึงตัว C ได้ละอย่างเช่นตรงนี้ผมก็อ้างเป็นตัว C แบบนี้กด enter ไปอันนี้น่าจะลืมใส่วงเล็บเดี๋ยวเครื่องเติมให้เดี๋ยวนะฮะตรงนี้เมื่อกี้ที่ถูกเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนแล้วตรงนี้ A7 สูตรเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ที่ผิดก็คือผิดใส่วงเล็บเนี่ยนะครับคราวนี้เราก็จะได้ตัวแลมด้าอันนี้มานะครับเป็นฟังก์ชันนี้แล้วพอได้แบบนี้เราก็สามารถที่จะ copy เฉพาะส่วนนี้นะครับเราจะไม่เอาวงเล็บ A7 ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่ผ่านเข้าไปให้ txt นะครับเราเลือกไปแบบนี้กด copy แล้วกด control c copy แล้วก็enter ไป1รอบถัดมาเราก็มาที่ตัวฟอร์มูลาตรงนี้แล้วก็ name manager คราวนี้เราจะเอาไอ้ตัวแลมด้าเนี่ยมาตั้งชื่อให้มันเพื่อจะให้เรียกใช้ได้เหมือนฟังก์ชันทั่วไปแล้วก็มาที่ new ตรงนี้แล้วก็ name ตรงนี้สมมุติผมตั้งชื่อว่าอันนี้ปกติผมจะชอบขึ้นต้นด้วยขีดล่างจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นตัวแลมด้าฟังก์ชันที่ไม่ใช่ฟังก์ชันของ Excel สมมุติผมบอกว่า remove extra character แบบนี้แล้วกันตั้งชื่อแบบนี้ refer to ก็กด control v แปะตัว lambda เมื่อกี้เข้าไปนะครับที่เรา copy มาจากตรง c7 เมื่อกี้กด ok คราวนี้เราก็จะได้ตัวนี้ละเนี่ยให้สังเกตดูเนี่ยก็คือ lambda ที่ copy มาจาก c7 นะกด close ไปคราวนี้พอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ผมสามารถเรียกใช้เท่ากับขีดล่างเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า remove extra character ให้คิดว่าเป็น extra character ละกันนะครับผมดับเบิลคลิกไปแล้วก็ผ่านค่าตัวนี้เข้าไปเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นใช้งานแล้วก็เรียกใช้ได้แบบง่ายๆนะครับแทนที่จะต้องมาดูให้ผู้ใช้ดูสูตรยาวเฟ้ยเลยนะครับก็จะเหลืออยู่แค่นี้แล้วเราลองแก้ค่าดูได้นะครับอย่างเช่น A7 ตรงนี้ผมเกิดใส่ตัวบวก66เข้าไปสมมุติเขียนงี้นะครับแก้ค่าตัวนี้เดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นโทษทีเครื่องหมายบวกนี้เป็นตัวพิเศษผมต้องใส่ single quote เข้าไปข้างหน้านะครับเห็นไหมครับมันก็จะตัดตัวอักษรตามเกณฑ์ที่เรากำหนดให้นั่นเองนะครับหรือตัวพวกนี้ต
รงนี้อาจจะมีสัก2ขีด3ขีดก็ได้แล้วก็มีสเปซสมมติว่าเกิดมีเออร์เรอร์ในการคีย์เนี่ยเห็นไหมครับฟังก์ชันนี้ก็สามารถลบพวกนี้ได้ปกติเนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็ยังถูกต้องเหมือนเดิมนะฮะหรือตรงนี้ลองใส่เข้าไปสเปซสเปซตรงนี้ใส่ขีดขีดขีดแบบนี้ไหมครับมันก็ยังทำค่าได้ปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการลบกลุ่มตัวอักษรจากข้อความโดยใช้เทคนิคของตัว text split แล้วก็ text join นั่นเองนะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ